ทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยวันนี้มีรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยใจหายนั่นก็คือการรื้อย้ายพระเมรุมาตรครับใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีระโรจน์พจนรัตน์นะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ว่ามีความชัดเจนแล้วนะครับพิธีบวงสรวงรื้อพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเปิดเผยครับว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมทำบุญตักบาตรรอบพระเมรุมาตรในวันที่11มกราคมนี้นะครับแล้วก็การรื้อเนี่ยจะเสร็จราวๆวันที่15มีนาคมครับมกราเนี่ยช่วง7โมงครึ่งเนี่ยท่านนายกก็จะเป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแล้วก็มีการทำบุญแล้วก็ตักบาตรโดยรอบพระเมรุแล้วก็ตอนช่วงประมาณ9โมง9นาทีเนี่ยก็จะมีพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในการรื้อย้ายพระเมรุมาตรก็ประมาณก็เชิญคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไปคณะกรรมการต่างๆคือได้กำหนดระยะเวลาได้กำหนดแล้วก็ได้ดูเลิกดูอะไรเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาในการเลิกนี่คือช่วงรื้อก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนก็หลังจากที่บวงสรวงแล้วนี่ก็จะมีการรื้อย้ายนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปทำแบบจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่กำลังจะก่อสร้างที่รังสิตคลอง5แล้วก็หลังจากจะช่วงรื้อย้ายนี่ก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนก็ประมาณ15มีนานี่ก็จะแล้วเสร็จหลังจากนั้นการก่อสร้างแล้วก็การจัดแสดงนี่ก็จะใช้เวลาประมาณ2ปี2เดือนที่ทำการรื้อย้ายก็จะไปอยู่ที่ประมาณวันที่15มีนาคมนะครับนี่คือรื้อย้ายเสร็จจากนั้นพิพิธภัณฑ์หรือว่าจุดที่จะนำไปจัดแสดงเนี่ยยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีบริเวณรังสิตคลอง5นะครับค่ะมาถึงเรื่องที่สนั่นไปทั้งโลกนะคะถือได้ว่าเป็นสปีดที่ส่งพลังมากของออปราวินฟรีออปราวินฟรีนี่เป็นพิธีกรชื่อดังมากของอเมริกาที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสังคมทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กเรื่องสิ่งแวดล้อมทีนี้เมื่อคืนนี้จะขึ้นรางวัลลูกโลกทองคำรางวัลลูกโลกทองคำปีนี้มีประเด็นสำคัญ2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าดาราทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงพากันแต่งตัวชุดสีดำหมดเลยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังวงการฮอลลีวูดอุตสาหกรรมใหญ่มากนะคะเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของการต่อต้านการคุกคามทางเพศคือดาราหญิงมีดาราหญิงบางคนนะคะคุณสันติสุขแกเพิ่งได้ใส่ชุดดำมาเหรอแกถึงกลับเลยนะต้องกลับไปเปลี่ยนเลยนะทุกคนใส่ชุดสีดำหมดแล้วปรากฏว่าประเด็นที่1เลยไม่ว่าเล็กกลางใหญ่ไม่ว่าจะเบอร์1 2 3ใส่ชุดสีดำมาหมดเพื่อที่จะต่อต้านการทุกความทางเพศและ2รางวัลสำคัญคือรางวัลผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการบันเทิงรางวัลนี้คนที่ได้รางวัลปีนี้คือออปราวินฟรีและออปราวินฟรีเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัลแต่ผู้ชายผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัลคือซิดนีย์ปอยเตียนะคะแด่คุณครูด้วยหัวใจด้วยรักนะคะซิดนีย์ปอยเตียนี่ดังมากก็ถือว่าเป็นคือเป็นเทพเจ้าของวงการฮอลลีวูดคนหนึ่งเลยนะคะซิดนีย์ปอยเตียทีนี้ปรากฏว่าออปราวินฟรีเนี่ยขึ้นบนเวทีแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์9นาทีที่ส่งพลังไปทั้งโลกออปราบอกว่ามันหมดเวลาละฉันพูดกับผู้หญิงทุกคนและผู้ชายทุกคนในนี้แล้วก็พูดกับทุกคนที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้นี่โจวี่บอกว่าฟ้าวันใหม่ชีวิตใหม่ปรากฏอยู่บนเส้นขอบฟ้านั้นแล้วเมื่อวันใหม่เริ่มต้นขึ้นจะปรากฏความงดงามของเพศหญิงทันทีที่พูดประโยคนี้ขึ้นมาตรงฮอริซอนเนี่ยทุกคนในงานนี้ลุกขึ้นเลยนะทั้งชายและหญิงปรบมือแล้วออปราวินฟรีบอกว่าพวกเราทั้งหมดกำลังจะต่อสู้นำผู้หญิงทุกคนและผู้ชายทุกคนไปสู่อนาคตที่จะต้องไม่มีใครมาพูดอีกแล้วว่าฉันก็โดนกระทำเหมือนกันไม่ใช่แต่ผู้หญิงอินเดียนะผู้ชายด้วยนะในฮอลลีวูดฉันก็โดนกระทำเหมือนกันมีทู
เสร็จแล้วสุนทรพจน์เนี่ยนะคะก็กล่าวเชิดชูซิดนีย์ปอยเตรียนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสังคมอ่ะว่าถ้าเราไม่กล้าต่อสู้เราก็จะเป็นผู้ถูกกระทำอยู่นั่นเองแล้วเชื่อมั้ย9นาทีเนี่ยนะคะดาราผู้หญิงชั้นแนวหน้าเนี่ยดาราผู้หญิงชั้นแนวหน้าในฮอลลีวูดเนี่ยนะคะตั้งอกตั้งใจฟังแล้วปรบมือเห็นด้วยแล้วไม่เพียงแค่ดาราผู้หญิงนะตะเดือนเนี่ยขนลุกมากดาราผู้ชายนะก็ใส่ชุดดำเพื่อต่อต้านการคุกคามทางเพศในวงการอุตสาหกรรมสื่อในอุตสาหกรรมบันเทิงของฮอลลีวูดทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการติดแฮชแท็กเขาติดแฮชแท็กกันว่าออปรา2020ครับและออปรา for president อะไรฮะจับแข่งเป็นประธานาธิบดีคือหลังจากพบว่าทรัมป์ทำงานวันละอะไรนะอาทิตย์ละ5ชั่วโมงอ่ะกูไม่ไหวจะเคลียร์อย่างทรัมป์นี่ก็เป็นประธานาธิบดีได้อะไรอย่างเงี้ยหรอออปราวินฟรีย์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่รันเลยคือไปเลยไปเลยไปเป็นประธานาธิบดีเลยโฆษกประจำทำเนียบขาวซาร่าแฮกเคอร์บี้แซนเดอร์เนี่ยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ขอแสดงความยินดีมากใครจะมาเป็นประธานาธิบดีขอแสดงความยินดีเลยรวมถึงออปราวินฟรีย์ด้วยอย่างไรก็ตามออปรานั้นยังไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนว่าจะลงชิงประธานาธิบดีและคนในวงการฮอลลีวูดเนี่ยที่ตกเป็นข่าวลือว่าอาจจะลงชิงประธานาธิบดีเนี่ยในปี2017คือ The Lock นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเราต้องมานั่งคอยดูว่า2020คือ2020เนี่ยจะเป็นปีของการเลือกตั้งที่มีผู้สมัครจากวงการบันเทิงหรือไม่คือเอางี้พวกเนี้ยดาราในอเมริกาเนี่ยในดาราในโลกตะวันตกเนี่ยนะฮะหรือว่าในหลายประเทศของเอเชียเนี่ยเขาถือว่าเขาเป็นพลเมืองคนหนึ่งเวลามีการเลือกตั้งเขาบอกว่าเขาเลือกเลยฉันจะเลือกพรรคนี้ฉันจะเลือกพรรคนี้แล้วเขาร่วมขบวนแคมเปญเลยเขาร่วมขบวนแคมเปญเปิดตัวเลยตอนที่โอบามาได้เนี่ยนะฮะแดนเซลวอชิงตันเนี่ยเขาไปงานวันที่รับตำแหน่งประธานาธิบดีเลยแต่งตัวเป็นธรรมดาเลยไม่ได้เป็นแดนเซลวอชิงตันเลยไปนั่งรอคนแรกเลยไปนั่งรอคนแรกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นดาราเมืองไทยก็เหมือนกันดาราเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็เปิดตัวแต่เป็นการเปิดตัวทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อสาธารณะดาราหลายคนเนี่ยเปิดตัวทำงานเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้ที่มีได้เพราะพลังความรักและศรัทธาของประชาชนแต่ก็มีดาราอีกหลายคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็หวาดกลัวอยู่ในโลกแห่งความกลัวว่าถ้าฉันเปิดตัวเข้าไปในพื้นที่ในการเมืองหรือเปิดตัวเข้าไปในพื้นที่สาธารณะมากๆเข้าฉันจะโดนคมหอกคมดาบคืออาชีพของฉันมันจะไม่มั่นคงขาดเสถียรภาพจะถูกสั่นคลอนเราต้องไปดูคุณภาพของความคิดคุณภาพความคิดของดาราคือเมื่อวานนี้พี่เห็นงานลูกรถของข่าวแล้วพี่รู้เลยว่าครับโอ้โหสุดยอดจริงคือฉันไม่ยอมแล้วให้ใครมาคุกคามทางเพศฉันเพราะอิตาบ้าเนี่ยมันอย่างนี้เลยนะกันสร้างคนได้ไหมอีพออ้อป้าอีพออ้อหืนการนี่จริงจะเป็นดารามะจะเล่นเรื่องนี้มะฉันจะสร้างซีนเด็ดให้เธอนะแต่ต้องนอนกันก่อนอันนี้แล้วมันล่อไปหมดเลยนะทั้งวงการเลยนะบ้านเราก็มีเธอบ้านเรานี่มีแต่ไหนแต่ไรแต่นี่หนักก็คือว่ามันมีดาราชื่อดังซึ่งมีอิทธิพลในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็ฟาดเอาดาราเด็กผู้ชายดาราดังผู้ชายนะฟาดเด็กผู้ชายเพราะเด็กผู้ชายนี่โตขึ้นเป็นดาราดังเหมือนกันอีตอนนี้ก็เป็นดาราดังแบบแก่กล้าวิชานะแกออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าควาฉันจะมาถึงวันนี้ตอนอายุ14ปีไอ้นี่ข่มขืนฉันโอ้ผู้ชายครับข่มขืนมีทูไงออกมาบอกมีทูโดนเขาบอกว่าอย่าต้องให้แบบว่าเกิดกรณีมีทูอีกต่อไปเราต้องลุกขึ้นสู้แล้วก็ดาราเขาก็ชูธงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเพื่อดาราหรือวงการอุตสาหกรรมบันเทิงเท่านั้นแต่เขาพูดเพื่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้ไม่ต้องมาพูดว่ามีทูอ่ะละค่ะเราเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะYeah.